นี่เรามาดูต่อนะคะในส่วนของข้อ7ซึ่งอันนี้จริงๆก็อาจจะมีความเฉพาะลงมาอีกนิดนึงนะคะว่าโดยหลักการถ้าเราเป็นผู้ป่วยแล้วเราก็รักษาปกติโอกาสที่จะเจอข้อ7ก็จะน้อยนะคะแต่ข้อ7เป็นกรณีที่ผู้ป่วยเองก็ได้แสดงความจำงที่จริงๆก็ในทางการพัฒนาทางวิทยาการทางการแพทย์และสาธารณสุขนะคะก็จำเป็นจะต้องมีการทดลองนะคะหรือวิจัยตัวกระบวนการรักษาหรือว่าแม้กระทั่งยาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการติดต่อผู้ป่วยบางท่านนะคะซึ่งถ้าผู้ป่วยพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเป็นผู้ร่วมถูกทดลองนะคะอย่างนี้ก็จะต้องมีใบคอนเซนต์หรือใบความยินยอมอันนี้เป็นการเขียนเฉพาะเจาะจงลงไปถ้าท่านจำได้นะคะเรื่องราวอย่างนี้อย่างข้อ7เนี่ยสิทธิของผู้ป่วยถ้าเราย้อนไปถึงบทแรกๆอาจารย์ได้พูดถึงกรณีของที่มีการทดลองของแพทย์นาซีท่านจำได้ใช่ไหมคะลองกลับไปทบทวนดูนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยก็นำมาสู่ถึงปัจจุบันที่เราให้ความสำคัญมากเพราะเราก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็ทำร้ายมนุษย์ไปไม่น้อยนะคะแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงนะคะเพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตไปต่อนะคะคือข้อ8สิทธิของผู้ป่วยอีกประการถัดมาก็คือได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนนะคะเป็นการอธิบายที่ลงไปละเอียดเลยว่าได้รับการอธิบายตามเวชระเบียนตามขั้นตอนของการรักษานะคะซึ่งอันนี้ก็เวชระเบียนท่านจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เวลาเราเริ่มเข้ามารับการรักษานะคะเราจะต้องไปติดต่อแจ้งชื่อขอคิวตามขั้นตอนใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะมีการรับแฟ้มเวชระเบียนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็จะส่งไปตามขั้นตอนจนกระทั่งเราเข้าพบแพทย์ได้มีการคุยกับแพทย์เรียบร้อยนะคะเราก็มักจะได้รับการถ้าเป็นสถานพยาบาลของรัฐนะคะจะใช้บริการประจำเนี่ยเราก็จะรับแฟ้มเวชระเบียนมานะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามีข้อสงสัยเราสามารถกลับไปถามได้นะคะหรือว่าเราสามารถร้องขอให้อธิบายได้ว่าในนั้นเนี่ยมีการเช่นมีการไปเจาะเลือดมีการเข้าไปห้องทำ MRI หรือทำอะไรเงี้ยห้องปฏิบัติการทั้งหลายผลเป็นอย่างไรเราสามารถขอรับการอธิบายได้รับทราบข้อมูลได้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดเปรียบย่อยนะคะข้อสุดท้ายนี่สำคัญนะคะคือข้อที่9ข้อที่9เนี่ยเป็นการที่ เพื่อช่วยแพทย์ในมุมหนึ่งด้วยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อจำกัดที่อาจจะต้องเร่งในการรักษาในขณะเดียวกันผู้ป่วยเองก็มีสิทธิ์คราวนี้เราจะถ่วงดุลหรือเราจะบาลานซ์กันยังไงให้สิ่งสองสิ่งนี้ไปด้วยกันได้เพราะว่าช้าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยผู้ป่วยก็จะถึงแก่ชีวิตได้เพราะนั้นก็เป็นการที่เรียกว่าทำให้ถือว่าในวงการแพทยสภาทำให้ละเอียดขึ้นให้ชัดเจนนะคะไม่ต้องมีข้อคำถามในทางกฎหมายอีกในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเด็กนะคะอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ซึ่งตรงนี้นะคะโดยหลักการแล้วเนี่ยจะถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะและถ้ามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยเวลาจะรับการรักษาโดยหลักการนะคะเราจะใช้คำนี้ค่ะผู้แทนโดยชอบธรรมผู้แทนโดยชอบธรรมผู้แทนโดยชอบธรรมจริงๆในทางกฎหมายนะหมายถึงทั้งบิดามารดาอยู่แล้วแล้วก็หมายถึงตัวผู้ปกครองผู้ปกครองคือใครคะคือคนที่ไม่ใช่บิดามารดาเช่นผู้ป่วยเนี่ยไม่มีพ่อมีแม่ตั้งแต่กำเนิด นะคะหรือว่ามีแต่ว่าเสียชีวิตทั้งหมดหรือมีแล้วอยู่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำทั้งหมดนะคะทั้งหมดนี้โดยหลักการเขาก็จะให้แต่งตั้งคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นลุงป้าน้าอาแต่แต่งตั้งให้มาทำหน้าที่แทนบิดามารดาผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่อยู่ในต้องอยู่ในเรือนจำเขาก็จะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าผู้ปกครองนะคะทั้งหมดนี้จริงๆอยู่ในความหมายผู้แทนโดยชอบธรรมอยู่ละแต่ก็เป็นการเขียนให้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าสามารถใช้สิทธิ์แทนของผู้ป่วยได้นะคะในกรณีที่ผู้ป่วยนั้นอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ในเรื่องของการตัดสินใจนะคะเขาอาจจะยังวุฒิภาวะเขาอาจจะยังไม่เพียงพอแล้วก็รวมถึงผู้บกพร่องทางกายทางจิตซึ่งอันนี้ก็เป็นการอธิบายให้ละเอียดขึ้นว่าการใช้สิทธิ์ในการตัดสินที่จะรักษาหรือไม่รักษานั้นบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมก็อาจจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการใช้สิทธิ์ของผู้ป่วยเราไปดูท่อนสุดท้ายนะคะซึ่งจริงเพิ่งเกิดขึ้นในฉบับนี้ฉบับก่อนหน้านี้เราจะไม่มีข้อนี้เลยคือข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วยนะคะเราลองมาดูว่าข้อแรกต้องสอบถามเพื่อเ
คือข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วยเนี่ยความหมายคือผู้ป่วยจะต้องให้ความร่วมมือกับแพทย์เพราะอะไรเพื่อแพทย์เนี่ยอาจจะต้องมีการสอบถามเพื่อทำความเข้าใจของข้อมูลของผู้ป่วยนะคะว่าไปรับการรักษาที่ไหนมาหรือว่าไปได้รับยาที่ไหนมาหรือมีคลิปการดำเนินชีวิตแบบไหนเพื่อที่จะประกอบการรักษานะคะแล้วก็รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนลงนามให้ความยินยอมตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของข้อมูลนะคะเพื่อเพียงพอต่อการตัดสินใจนะคะข้อปฏิบัติของผู้ป่วยอันที่สองนะก็จะเป็นข้อมูลทางด้านก็จะต้องให้ข้อมูลด้านสุขภาพข้อที่จริงทางการแพทย์ที่เป็นจริงอันนี้สำคัญมากๆเพราะส่วนใหญ่ก็ถ้าท่านต้องเข้าใจนะคะเหมือนเวลาถ้าในมุมของอาจารย์ในการว่าความในการประกอบอาชีพนักกฎหมายก็ดีแค่จะให้คำปรึกษาถ้าหากลูกความหรือคนที่มาขอรับคำปรึกษาท่านไม่อธิบายข้อที่จริงบางอย่างซึ่งท่านอาจจะมองว่าอ๋อเป็นเรื่องที่ไม่ต้องบอกก็ได้เพราะเป็นเรื่องที่ท่านเสียเปรียบเป็นเรื่องที่ท่านอาจจะทำไม่ดีไม่งามไว้แต่ท่านต้องบอกค่ะเพราะทั้งหมดเนี้ยจะนำมาสู่ของกระบวนการแก้หาสาเหตุที่ถูกต้องในทางคดีและในขณะเดียวกันในทางการแพทย์ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะถ้าเราได้รับแฟกต์หรือได้ข้อที่จริงที่ถูกต้องเนี่ยเราก็อาจจะประเมินได้ดีขึ้นเราจะประเมินได้ดีขึ้นว่าโอกาสถ้าทางวิชาชีพว่าความทนายความเราก็จะรู้ว่าโอกาสที่จะมีโอกาสที่แน่นอนแพ้คดีแน่นอนเราก็จะบอกลูกความได้ชัดเจนว่าแพ้แน่นอนแต่การแพ้นั้นเราจะแพ้อย่างสง่างามแล้วมีศักดิ์ศรีแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอย่างไรบ้างเหมือนกันค่ะในทางการแพทย์ถ้าให้ข้อมูลแล้วก็จะน่าจะประกอบทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่แพทย์เองก็จะสามารถที่จะอธิบายแล้วก็ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างดีนะคะได้ครบถ้วนขึ้นข้อ3นะคะก็คือให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าทั้งข้อ3ข้อ4อาจารย์ขออนุญาตว่าเราคงมองภาพคร่าวๆนะคะว่าโดยเฉพาะข้อ4ระยะหลังเนี่ยจะมีปัญหาเยอะนะคะก็คือมีการบุกเข้าไปในสถานพยาบาลมีการชกต่อยตีกันหรือมีการทะเลาะวิวาทกับพยาบาลหรือแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ในห้องพยาบาลในห้องของสถานพยาบาลของรัฐท่านอย่าลืมนะคะเขียนไว้ชัดในข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วยให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบของข้อบังคับของสถานพยาบาลแน่นอนค่ะไม่มีสถานพยาบาลที่ไหนเขียนไว้ว่าอนุญาตให้ท่านเอะอะโวยวายแค่เอะอะโวยวายยังไม่ได้เลยนะคะหรืออนุญาตให้ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มักจะมีระเบียบข้อบังคับนะคะเมื่อเข้าไปในห้องที่จำเป็นจริงๆเขาจะเขียนเลยว่างดถ่ายรูปนะคะงดอัดวิดีโอนะคะงดใช้เสียงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ก็มีการเขียนให้ชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งในอดีตไม่มี